สวัสดีลูกพระธรรมลอนดอนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะของเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายลอนดอนนะคะในการที่จะแนะนำพี่ๆทุกท่านนะคะเกี่ยวกับการใช้ห้องหนึ่งซึ่งเราใช้อยู่เป็นประจำทุกๆต้นเดือนและงานบุญใหญ่นะคะห้องนั้นก็คือห้องนอนนะคะสำหรับฝั่งนี้นะคะก็เป็นฝั่งที่พักสุภาพสตรีนะคะสังเกตได้นะคะว่าเตียงทุกเตียงนะคะจะโล่งว่างนะคะเราจะไม่มีอุปกรณ์เครื่องนอนใดๆทั้งสิ้นอยู่บนเตียงทุกเตียงเลยนะคะสำหรับท่านที่มาถึงวัดแล้วนะคะก็ให้นำกระเป๋าสัมภาระของท่านนะคะมาไว้ด้านบนนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะในตู้ทุกตู้นะคะก็จะมีอุปกรณ์การนอนนะคะเตรียมพร้อมให้อย่างนี้อยู่แล้วทุกๆตู้เลยนะคะก็มีทั้งที่นอนหมอนนะคะถุงนอนผ้าปูที่นอนแล้วก็ปลอกหมอนนะคะทุกท่านก็สามารถที่จะหยิบออกมาใช้ได้ทั้งชุดเลยนะคะหลังจากใช้เสร็จแล้วนะคะก็ขอความกรุณานะคะช่วยเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดนะคะในการที่จะเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างให้เหมือนเดิมดังภาพนะคะตอนที่ก่อนที่ท่านได้ใช้นะคะยกเว้นผ้าปูที่นอนแล้วก็ปลอกหมอนนะคะเอามาไว้ในด้านล่างนะคะหน้าเครื่องซักผ้านะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะจัดการทำความสะอาดให้ทุกท่านเองนะคะอยากจะให้ทุกท่านนะคะมีการทำหน้าที่เจ้าของบ้านเจ้าของวัดนะคะเก็บบุญละเอียดกับวัดทุกๆบุญเลยนะคะเวลาสมบัติเกิดนะคะก็จะได้เป็นสมบัติที่ละเอียดประณีตนะคะอย่างเช่นที่อุปกรณ์ทุกอย่างที่ทุกท่านจัดเก็บในวัดเลยนะคะก็สำหรับต้นเดือนนี้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุ